องคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้ปุ๋ยรุ่งอรุณพาเรามาอยู่ที่สาแก่นครหรือเมืองร้อยเอ็ดค่ะมาดูขบวนบั้งไฟที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะชาวอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนมีความสุขกับบุญประเพณีบั้งไฟที่จัดขึ้นทุกๆเดือน6และวันนี้หมู่เฮาชาวอีสานพี่น้องก็กลับบ้านมาร่วมบุญบั้งไฟกันชาวอำเภออาจสามารถมีการพัฒนารูปแบบการจัดงานได้อย่างสวยงามหากแต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมงานประเพณีบุญบั้งไฟไม่เพียงยิ่งใหญ่และส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้นยังมีพื้นฐานจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษรวมถึงพี่น้องชาวเทศบาลตำบลอาจสามารถที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเหล่านี้เอาไว้ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของสังคมต่อไป